POV ครูการสอบครั้งนี้นักเรียนต้องช่วยตัวเองนะผมและเพื่อนแว่นกูไปไหนวะเกียกูพร้อมแล้วสัสโยสวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมกลับมาอีกครั้งนึงกับรายการกันกูหายไว้นานอ่ะเกือบปีอ่ะเฮียมีเด็กๆหลายคนบอกว่าพี่เม้งลืมไปแล้วมั้งรายการหายไปมั้งหายไปแล้วผมไม่ค่อยว่างทำเท่าไหร่วะเก็ตป่ะเออคือแบบไม่รู้อ่ะมันต้องมีแพชชั่นในการทำระดับหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมรายการส่งมีมาเนี่ยนะครับผมแต่ก็นั่นแหละนะกลับมาแล้วเดี๋ยวว่างๆก็คงมี EP 9ต่อมาถ้ากูว่างผมก็ได้โพสต์ล่าสุดไปนะครับผมเมื่อประมาณ 3-4 วันที่แล้วว่าส่งมีมา EP 8เริ่มมีมในห้องเรียนนะเออคือแบบอยากกำหนดธีมบ้างอ่ะแค่บ้างคุณผู้ชมแบบปกติแบบปล่อยแบบอะไรก็ได้มาใช่ไหมก็มันก็แบบก็ปนกันผมเลยคิดว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดทำส่งมีมาอีกทีนึงอ่ะก็คงกำหนดธีมแบบว่าธีมนู้นธีมนี้เงี้ยให้มันครอบคลุมกันนะครับผมแล้วก็ในวันนี้ครับผมก็อย่างที่บอกธีมในห้องเรียนมันมีเหตุผลอยู่แต่แบบมันเป็นในห้องเรียนเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามช่องต่อเม้งเนี่ยก็น่าจะเป็นน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนนะครับผมหรือว่าอาจจะแบบเพิ่งผ่านวัยเรียนมาไม่นานนะครับผมซึ่งมันก็จะลิงก์กับสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ก็คือบูอาคายบูอาคายเกมที่จะให้คุณสวมบทบาทเป็นเซนเซหนุ่มเข้าไปช่วยเด็กนักเรียนโดยการสอนและช่วยโรงเรียนต่างๆไม่ใช่สอนหนังสือนะครับแต่แม่งสอนเด็กเทคเอาไฟเยอร์เอ้านี่ไม่ใช่เกมเซนเซหนุ่มสอนเด็กน่ารักใสๆแล้ววะเนื้อเรื่องภายในเกมเล่าถึงเมื่อแห่งการศึกษาที่ประกอบไปด้วยโรงเรียนต่างๆตามพื้นที่เขตปกครองตัวเองมีระบบการปกครองแบบสหพันธรัฐโดยมีองค์กรนักเรียนทำหน้าที่บริหารจัดการโรงเรียนทั้งหมดแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อประธานองค์การนักเรียนหายตัวไปทำให้องค์การนักเรียนกลายเป็นอัมพาตและเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้องค์การนักเรียนจึงไปขอร้องให้ชมรมสืบสวนกลางช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและพวกเขาก็กำลังต้องการคุณครูหนุ่มเพื่อผู้ช่วยไขคดีต่างๆร่วมมือกับเหล่านักเรียนเอาจริงๆผมมองว่าเกมนี้เป็นเกมน่ารักใสๆเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมไม่ได้มีฉากแบบโอ้ก็นั่นแหละนะครับผมอย่าลืมไปโหลดกันนะบูอาคายเป็นเกมที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวผมจะมีอะไรให้ดูอีกหลังจากนี้นะครับผมระหว่างที่เราดูมีมไปก็จะมาตัดมาแซมเรื่อยๆว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเกี่ยวกับเกมบูอาคายโอเคเรามาเริ่มกันที่มีมแรกกันเลยมีมีมมาเยอะมากนะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูซิว่ามีมีมอะไรกันบ้างสีหน้าก่อนสอบสีหน้าหลังสอบไอ้สัตว์คือก่อนสอบมึงล่าหลังสอบมึงตึงมาเลยเฮ้ยข้อเนี้ยอาจารย์ครับออกหรือเปล่าออกแน่นอนนักเรียนกูก็อ่านไปพอออกสอบจริงแม่งไม่มีเหี้ยมึงเก็ทป่ะมึงเข้าใจฟีลลิ่งป่ะแม่งหน้ากูเหมือนในรูปนี้เลยครูบอกคะแนนผมน้อยผมมวนมีการสอบยังมีอีกหลายยกเออจานรีบไหมดูกันไปยาวๆดูกันเป็นก่อนครับยาวๆใครรีบก็ไปก่อนเลยมวยมีหลายยกรีบทำไมนี่ครับอ้ายเมื่อครูบอกว่าต้องทำงานเกี่ยวกับการตัดต่อผมเพื่อ ผมเก็ทเว้ยเหมือนมีตอนนึงที่ว่าผมแย่มากเลยก็คือวิชาเขียนโปรแกรมมันคือวิชาภาษา C อ่ะเออคือสมองผมแม่งไม่รันเลยเว้ยวิชาคอมพิวเตอร์ผมรับได้นะวิชาคอมพิวเตอร์คือแบบว่าเรียนรู้เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบคอมมาผมแม่งได้เกรด4เลยแต่พอเป็นวิชาภาษา C วิชาเขียนโปรแกรมผมแม่งทำไม่ได้เลยเว้ยโชคดีอย่างนึงก็คือวิชานั้นน่ะเขาให้ผมจับคู่กับเพื่อนใช่ป่ะแล้วผมก็ไปนั่งกับเพื่อนอีกคนนึงซึ่งแบบเพื่อนผมอ่ะมันเขียนโปรแกรมได้แล้วแบบโคตรโชคดีกูขอบคุณมึงมากๆเลยเพื่อนที่กูได้คู่กับมึงคนไหนครับ2คนไหนเก่งจุดตุ้ยสยามากที่สุด1หน่วย2ถ้าถามผมว่าแบบผมเลือกคนไหนเนี่ยผมคงตอบไม่ได้หรอกคุณผู้ชมมึงเข้าใจป่ะมันพูดยากแต่ถ้าเกิดถามว่าเกมบัวคายนี่มีตัวละครไหนที่น่าสนใจบ้างบอกเลยว่ามีคนจะเยอะน้องเมดอาริสึตัวละคร3ดาวประเภทโจมตีแอทแทคเกอร์โจมตีสีฟ้าป้องกันสีแดงยิงเป้าเดียวเหมาะกับการลงบอสฟ้าบุคลิกแนวน้องสาวโลลิวัยใสทำให้ดูน่าทะนุถนอมต้องการการปกป้องในสายตาผู้เล่นแบบน่ารักตะมุตะมิดีงุงิโทกิสาวชุดบันนี่เกิลตัวละครประเภทโจมตีแอทแทคเกอร์โจมตีสีแดงป้องกันสีแดงยิงเป้าเดียวเหมาะกับการเอาลงบอสแดงบุคลิกแข็งๆทื่อๆตรงๆไม่แสดงอารมณ์เหมือนกับหุ่นยนต์เขาถูกฝึกมาให้รับคำสั่งการต่อสู้อย่างเดียวและนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีตัวละครสาววัยใสอีกมากมายหลายแบบให้เซนเซ่หนุ่มอย่างพวกคุณรอไปช่วยพวกเธออยู่นะครับผมคือแบบมีเยอะมากอ่ะเยอะจนแบบเลือกไม่ถูกอ่ะน่าไรวะเนี่ย
และนี่เลยแนะนำแพ็กเกจใหม่การันตีนักเรียน3ดาว1ตัวรับรองได้นักเรียน3ดาว1ตัวแน่นอนเพียง699บาทด่วนหมดเขต28พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับผมนั่นแหละเห็นไหมโอ้โหเลือกยากแบบมีตัวอีกหลายตัวคุณผู้ชมที่แบบน่ารักใสๆอ่ะลองไปส่องกันดูได้ในเกม Blue Archive บอกเลยเลือกยากจริงเมื่อครูให้นำลูกโป่งมาทำงานวิทยาศาสตร์เพื่อนของผม What the fuck อะไรวะนี่คือเพื่อนมึงเป่าอ่ะเนี่ยไอ้เหี้ยนี่แถวบ้านกูไม่ใช่เรียกลูกโป่งแล้วอันนี้เรียกบอลลูนสภาพครูคณิตบอกว่าวันนี้มีกันบ้านมาส่งเดี๋ยวภาพเมื่อกี้มันต้องมีคนแคปรูปกูไปทำมีมแน่เลยสัตว์กูในห้องคอมเมื่อมีคนเรียกคุณด้วยชื่อในเกมที่คุณเลือกใช้ไปนานแล้วแกรู้ชื่อนั้นไหมเด็กยุคนี้แม่งทันวะทำมีมีนี้รู้สึกเหมือนกูแก่เลยสัตว์มึงต้องย้อนไปเกือบประมาณแบบเกือบ10ปีอะถึงวะคือมันก็มียุคที่แบบว่าเราต้องตั้งชื่อตัวละครเราในเกมซึ่งไม่รู้ว่าแต่ละคนแม่งเรฟเฟอเรนซ์ยังไงแต่จากผมใช่ปะแม่งก็ต้องแบบเป็นเฮียระเบียวๆเทพซ่า007นี่คือเป็นยุคก่อนผมเก่ากว่านั้นอีกเฮียยุคกูมันเป็นแบบไม่รู้ดิผมกับเพื่อนแม่งตั้งชื่อว่าซูเปอร์อ่ะตามด้วยชื่อตัวเองอ่ะอย่างผมเม้งก็ซูเปอร์เม้งคือชื่อเกมมันมีโอกาสซ้ำกันเยอะคุณผู้ชมมันเลยแบบต้องมีตัวเลขตามหลังแบบซูเปอร์เม้ง007เนี่ยคือไม่รู้พวกมึงรู้สึกยังไงแต่ยุคนั้นในยุคของผมแม่งโคตรเท่การที่ผู้ชายชอบผู้หญิงตัวเล็กเนี่ยผมเห็นผู้หญิงตัวเล็กรู้สึกน่ารักตะมูตะมีดีงูยิงงูยิงอะไรแบบนี้ใช่ไหมเฮียนี่กูหลุดจากเขาได้จริงจริงคือผมมองว่าการแบบชอบผู้หญิงตัวเล็กมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคุณผู้ชมแล้วก็อย่างแบบเรื่องอุ้ยซีดอะไรผมก็อธิบายไปแล้วในคลิปแต่แบบมันก็ต้องมาดูในเรื่องของการปรับใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนด้วยนะคือกูพูดแบบกว้างๆไว้ก่อนก็แล้วกันยกตัวอย่างได้แบบว่าคุณชอบผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วแบบทำยังไงให้มันแบบดูไม่อินจนเกินไปใช่ไหมก็ง่ายๆเลยเล่นบวกโอเคมาครับคุณผู้ชมลองเปิดกาชาหน่อยที่เขาบอกว่าเป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากๆตัวนี้นะครับผม699การันตีว่าได้น้องเมด3ดาว1ตัวอยู่ไหนวะคุณผู้ชมคืออันนี้นะอันตรงกลางนะครับผม699การันตีได้น้องได้3ดาวแน่นอน1ตัวจัดไปวันนี้ครับผมเปิดการันตี3ดาวแน่นอนคือแบบเราจะได้แบบน้องนักเรียนนี่แบบน่ารักน่ารักอะแต่แบบอันนี้ไม่ได้คาดหวังนะว่าอยากได้ตัวนี้แบบน่ารักทุกตัวอุ้ยน่ารักเหลือเกินอยากจะบีบเกมเดี๋ยวมีน้องจะให้เราเซ็นอนุญาตสัญญานะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะน่ารักอ๋อนี่มาป้านั่งทีเซ็นยุกยิ้มไปก่อน รีบโอเคอุ้ยมี2อันคุณผู้ชมได้2อันน้องโยชิมิไอ้น่ารักมาน้องคนต่อไปว่าน้องคนนี้น้องโคทามะตัวนี้ก็น่ารักนะครับผมมาอุ้ยนี่มาแล้ว3ดาวขอให้เป็นนี้เต็มไปด้วยโอ้ชุดบิโกะโอ้คายโยโกะชุดปีใหม่ยุกตะน่ารักตัวนี้3ดาวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูทีว่าน้องเก่งด้านไหนน้องจูริโอ้น้องจูรินี่ผมได้หลายรอบมากเลยตอนก่อนหน้านี้ผมเปิดกาชาไปหลายรอบมากคุณผู้ชมน้องจูริก็แบบกูได้เยอะมากเลยนี่ตัวใหม่ชิมิโกโอ้ยน่ารักเดี๋ยวจะมีอีกตัวสุดท้ายที่จะเป็น3ดาวเหมือนกันนะคุณผู้ชมโอเคน่ารักดีมานี่3ดาวอีกตัวนึงมาเลยหุยตัวอะไรอ่ะหุยน้องสายะน้องเป็นหนูเฮ้ยคุณผู้ชมน่ารักตัวนี้โอเคถือว่าโอเคไม่เกลือนะ699ผมว่าใช้ได้เลยอันนี้ผมเขาบอกการันตี1ตัวว่าผมได้มา2ตัวว่ะใช้ได้คุณผู้ชมแพ็คนี้นะครับผม Till it's cool just cool into the mouth nice มาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาจัดทีมเล่นกันว่าตอนเล่นจริงๆในเกมเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่เดี๋ยวจะจัดได้ว่าโอเคให้ยืนอยู่ตำแหน่งไหนผมลองเอาน้องหนูมาด้วยอ่ะดูซิว่าจะเป็นยังไงน่ารักในเกมอย่างน่ารักเลยไปนี่ผมในเกมเพย์ก็จะเป็นแบบตัวเหมือนอิโมจิเล็กๆนี้นะน่ารักอ่ะไปลูกมาเชิญสกิลหน่อยปุ๊บนี่สายฮิลนะครับผมมีเกาะแบบบาเรียโคตรน่ารักอ่ะโคตรเท่ยิงเลยลูกไปไอ้พวกนี้มันป่วนเมืองครับคุณผู้ชมโหเป็นกลุ่มนี้ต้องใช้อันติลูกไปปุ๊บนี่โหยิงมันมิสไซล์แบบรัวๆเหมือนน้องหนูเขาจะมีพลังแบบเป็นแบบเหมือนกดบ้างคุณผู้ชมหวยมั่นใจว่ะวิกตอรี่นี่โหโคตรน่ารักอ่ะกูก็ติดเกมอยู่เหมือนกันได้เอสนะครับผมโหสุดยอดโอเคไปต่อไปเลยปึ๊บมาเดี๋ยวเราลองมาจัดทีมใหม่นะครับผมลองนี้ประมาณนี้โอเคลองมั่วๆดูคุณผู้ชมนี่โอ้โหชอบน้องหนูมากเลยอ่ะหน้ามันตัวละคร3ดาวนะครับผมไป
เรียงกันเลยพวกหนูคบเวอร์ใช้ก่อนเลยปาระเบิดไปปุ๊บปุ๊บนี่แบบอิมแพคอย่างโหดนะครับผมมันหลบหลังคบเวอร์ไว้ตัวนี้ไปตัวนั้นจัดการลูกเออปล่อยระเบิดไปปุ๊ชุ่มปุ๊ชุ่มปุ๊ชุ่มเหมือนว่ามันเป็นแบบกดเขียวๆผู้ชมมันก็ยิงกะน่ารักไปลูกเราต้องปกป้องเมืองนี้ให้สู่ความสงบสุขเฮ้ยมันมีรถถังไปต้องจัดปึ้มยังโหดมาหนูไปเลยลูกหิวซักฟึบนี่กลางบาเรียบุกไปเดี่ยวใส่ดองไปเลยเออวิกตอรี่เอสป่ะต้องเอสละเก่งระดับนี้เราอะปุ๊บปุ๊บนะโอ้โหระดับนี้แล้วโอเคถือว่าเกมเพลย์สนุกดีนะครับผมลองเวิร์กมาเล่นก็ได้คุณผู้ชมลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันนะครับผมโคตรติดอะตอนนี้ผมบอกเลย nice เนี่ยบอกแล้วโคตรสนุกอย่าลืมนะไปโหลดกันด้วยปูอาคายลิงก์อยู่ใต้ description นะครับผมคุณครูฝนตกมาจากไหนคะนักเรียนนักเรียนชั้น4ครับครูพี่ฝนตกมาจากท้องฟ้าตั้งหากคันโรงที่ทำความสะอาดอยู่ชั้น1อะไรวะฝนตกมาจากไหนชั้น4ป่าฝนตกมาจากท้องฟ้าก็ถูกครูพูดถูกฝนตกมาจากท้องฟ้าพันโรงทำความสะอาดอยู่ชั้น1คือยังไงวะไอ้คือยังไงวะ POV ครูการสอบครั้งนี้นักเรียนต้องช่วยตัวเองนะผมและเพื่อนๆนิสาคือคนละช่วยเหี้ยโอเคนะครับผมชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมจริงๆยังมีอีกหลายมีมนะแต่ว่ามันเยอะมากจริงๆแต่ว่าไม่ต้องห่วงผมดูทุกมีมนะครับผมนั่นแหละเดี๋ยวมีโอกาสใน EP หน้าเดี๋ยวมาทำให้ดูกันต่อนะครับผมอยากให้ทำคอนเซปต์ในตอนนี้มีมต่อไปพี่เองผมอยากดูมีมอันนี้ครับพี่เม้นบอกใต้คลิปนี้ได้นะผมใครได้รายเยอะสุดเดี๋ยวผมเก็บไว้พิจารณานะครับผมแล้วก็อย่าลืมผู้ชม Blue Archive นะครับผมเกมเด็กใสๆน่ารักตะมุตะมิดีงุ้งงุ้งอย่าลืมไปหาโหลดกันได้ด้วยนะผมอย่างที่บอกวิ่งอยู่ใต้ตึกคลิปชั้นนะครับผมแล้วสำหรับคลิปนี้ที่ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อไปของผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม